คิงสโลมอนส์ไม์ขุมทรัพบพระสุรีบทที่9ทวารลาจอมราชันมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องทั้งหมดของเราในการเดินทางสู่นครลูต้องใช้เวลาสองวันเต็มๆเ,เดินทางไปตามถนนพระสุรีซึ่งนำทางมุ่งหน้าตรงสู่ใจกลางดินแดนกุกวานาแต่พอที่จะกล่าวได้ว่า เมื่อเราเดินทางไปภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆหมู่บ้านโอบร้อมด้วยแปลงเพาะปลูกกว้างไกลจำนวนมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นพวกเขาสร้างขึ้นแบบเดียวกันทั้งหมดเหมือนกับหมู่บ้านแรกที่พวกเรามาถึงปกป้องคุ้มครองโดยกองทหารจำนวนมากจริงๆแล้วที่กุก,กวนาเหมือนกับพวกเยอรมันพวกซูลูและมาไซ ชายที่สมบูรณ์ทุกคนคือทหารดังนั้นกำลังทหารทั้งหมดของประเทศพร้อมเสมอสำหรับสงครามไม่ว่าจู่โจมรุกรานหรือปกป้องคุ้มครองตัวเองขณะที่เราเดินมาตามทางพวกนักรบหลายพันแสงขึ้นหน้าพวกเราไปอย่างเร่งรีบมุ่งหน้าสู่นครลูเพื่อแสดงกำลังพลครั้งใหญ่และงานเฉลิมฉลองประจำปี ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นกองทัพที่โ oh, ออาเช่นนี้มาก่อนเลยเมื่อพระอาทิตย์ตกดินในวันที่สองพวกเราหยุดพักชั่วคราวยังจุดสูงสุดที่ถนนตัดผ่านและเบื้องหน้าพวกเราตั้งใจอยู่บนที่ราบอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์คือนครลูสำหรับนครของชาวพื้นเมืองนับว่าเป็นสถานที่ใหญ่โตมโหูลานมากประมาณว่ามีอาาเขตกว้างประมาณห้าไมล์ ข้าพเจ้าคงกล่าวได้จากกลุ่มกระท่อมภายนอกที่ตั้งเรียงรายยื่นออกไปว่าเป็นที่ตั้งของเรือนพักกองทหารขนาดใหญ่และเนินเขาประหลาดรูปร่างคล้ายเกือกมา้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีขึ้นของพวกเราในภายหลังตั้งอยู่ขึ้นไปทางเหนือตำแหน่งที่ตั้งสวยงามดียิ่งนักและจากกึ่งกลางของนครแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยแม่น้ำ มีสะพานข้ามปรากฏอยู่หลายแหง่งต้องเป็นแม่น้ำสายเดียวกับที่เรามองเห็นจากเนินของสวงอกพระนางชีบาอย่างแน่นอน60หรือ70ไมล์ห่างออกไปสามขุนเขาใหญ่ยอดคลุมด้วยหิมะตั้งเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมสูงตระงานขึ้นมาจากพื้นราบรูปทรงของขุนเขานี้ต่างไปจากขุนเขาสวงอกของพระนางชีบาเพราะสูงชันตรงดิ่ง ไม่เรียบเป็นทรงกลมอินฟาดูสเห็นพวกเรากำลังมองดูด้วยความสนใจอยู่จึงช่วยอธิบายถานนสิ้นสุดที่นั่นเขาพูดขึ้นชี้ไปยังขุนเขาซึ่งรู้จักในหมู่ของชาวกุกวานาว่าสามแม่มดทำไมจึงไปสุดที่นั่นข้าพเจ้าถามใครจะไปรู้เขาตอบพร้อมกับยักษไหลวกเขามีถ้ำมากมาย และระหว่างถ้ำนั้นมีหลุมใหญ่มากณนะที่นั่นผู้รอบรู้ในสมัยโบราณไปที่นั่นเพื่อเอาสิ่งที่เขาต้องการซึ่งชักนำเขาให้มายัางดินแดนแห่งนี้และณที่นั่นขณะนี้คือที่ฝังร่างกษัตริย์ของพวกเราในสถานที่แห่งความตายพวกเขามาเอาอะไรกันข้าพเจ้าถามอย่างร้อนรนไม่ข้าไม่รู้ ท่านผู้มาจากดวงดาวคงจะทราบเขาตอบพร้อมกับมองมาอย่างรวดเร็วและเห็นได้ว่าเขารู้มากกว่าที่พูดออกมาใช่ข้าพเจ้าสารต่อเจ้าพูดถูกจากดวงดาวเราเรียนรู้มากมายข้ารู้มาว่ายกตัวอย่างเช่นผู้รอบรู้ในสมัยโบราณมายัางขุนเขาแห่งนี้เพื่อหาหินใสที่สวยงามและเหล็กสีเหลือง ท่านรอบรู้จริงๆเขาตอบอย่างเยือกเย็นข้าเป็นเพียงเด็กน้อยไม่สามารถพูดกับท่านได้ถึงเรื่องเหล่านั้นท่านต้องพูดกับผู้อาวุโสกากูลที่ทานีกษัตริย์ผู้ชันฉลาดเช่นเดียวกับท่านเมื่อกล่าวจบเขาเดินจากไปทันทีหลังจากที่เขาเดินจากไปข้าพเจ้าหันไปหาคนอื่นๆพร้อมกับชี้มือไปยังขุนเขา ที่นั่นคือเมืองเพชรของพระสุรีข้าพเจ้ากล่าวอัมโบปายืนอยู่กับพวกเขาด้วยเห็นได้ว่ากำลังอยู่ในห้วงคิดอันเลื่อนลอยตามปกติวิสัยของเขาและได้ยินคำพูดของข้าพเจ้าใช่มัคูมัสานเขาพูดขึ้นเป็นภาษาสุรูเพชรอยู่ที่นั่นและท่านก็จะได้มันเพราะท่านคนขาวผู้หลงไหล สิ่งเพลดิดเพลินและเงินตราเจ้ารู้ได้อย่างไรอัมโบปาข้าพเจ้าถามอย่างฉุนเฉียวเพราะไม่ชอบท่าทางลึกลับของเขาเขาหัวเราะข้าฝันถึงมันในยามราตรีคนขาวแล้วเขาหันกายเดินจากไปด้วยอีกคนหนึ่งตอนนี้มีอะไรบ้างเซอร์เฮนรี่พูดขึ้นเพื่อนผิวดำของเราบอกอะไรบ้าง เขารู้มากกว่าที่เขาพูดออกมาแน่นอนเขาได้ยินเรื่องอะไรเกี่ยวกับน้องชายของผมบ้างไหมนายพรานควอเตอร์เมนไม่มีอะไรเลยเขาเที่ยวถามทุกคนที่เขาผูกมิตรด้วยแต่ทุกคนยืนยันว่าไม่เคยพบเห็นคนขาวมาที่ดินแดนแห่งนี้มาก่อนเลยแกยังหวังว่าเขาจะมาถึงดินแดนนี้อยู่อีกหรือกับตันกูนให้ความเห็น พวกเรามาถึงที่นี่ได้อย่างปาฏิหารและจะเป็นไปได้หรือที่เขาจะมาถึงที่นี่ได้โดยไม่มีแผนที่ผมไม่รู้ซเซอร์เฮนรี่พูดอย่างเศร้าหมองแต่ถึงอย่างไรผมคิดว่าผมต้องตามหาเขาจนพบอย่างช้าๆดวงอาทิตย์ตกดินลับหายไปและในทันทีความมืดเข้ามาครอบคลุมผืนแผ่นดินเหมือนกับสิ่งที่มีตัวตน ไม่มีช่องว่างสักอึดใจเดียวระหว่างกลางวันและกลางคืนไม่มีแม้แต่การเปลี่ยนฉากอย่างนิ่มนวลเพราะว่าในแถบถิ่นนี้ไม่มีสนธยาการการเปลี่ยนแปลงจากกลางวันเป็นกลางคืนรวดเร็วทันทีทันใดเหมือนกับเปลี่ยนจากมีชีวิตสู่ความตายดวงอาทิตย์จมหายโลกมมวนตัวอยู่ในเงามืดแต่เพียงไม่นานนักมองเห็นจากทางทิศตะวันตกมีแสงเรือเรือง ลำแสงสีเงินพรันปรากฏแล้วในที่สุดดวงจันทร์เพนสวยงามส่องแสงประกายขาวกระจ่างสว่างไปทั่วเติมแต่งผืนพิภพด้วยแสงสลัวสุดปรังเรายืนมองภาพอันสวยงามขณะเมื่อดวงดาวซี่เซียวลงต่อหน้าความสง่างามบริสุทธิ์นี้และรู้สึกได้ว่าจิตใจของเรากระปลี้กระเป๋าขึ้นจากภาพสวยงามที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ซึ่งข้าพเจ้าอธิบายไม่ถูกชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างลำบากแต่ก็มีบางสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่ได้มีชีวิตอยู่และในหนึ่งจำนวนนั้นคือการได้เห็นดวงจันทร์ทอแสงเนื้อดินแดนกุกววนาในมิช้าจิตใจที่ตกอยู่ในภวังของเราก็สะดุดลงด้วยสหายผู้สุภาพของเราอินฟาดูสถ้าท่านพักพอแล้ว เราจะเดินทางสู่นครลูที่ซึ่งกระท่อมจัดเตรียมไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วสำหรับคืนนี้ตอนนี้แสงจันทร์สว่างดังนั้นเราจะไม่เดินสะดุดอะไรจนหกล้มระหว่างทางเราเห็นด้วยและในเวลาหนึ่งชั่วโมงเรามาถึงชายเขตนครซึ่งยืดยาวออกไปด้วยกองไฟของที่พักนับจำนวนพันมากมายจนสุดสายตา กับตันกุดที่ชอบเรื่องขบขันจึงตั้งชื่อว่านครลูไร้ขอบเขตไม่ช้าเรามาถึงป้อมพร้อมสะพานยกที่ซึ่งเราเผชิญหน้ากับทหารยามเตรียมอาวุธพร้อมกับร้องถามคำพานอินฟัดูสตอบคำ่านที่ข้าพเจ้าฟังไม่ถนัดทหารยามทําความเคารพเราเดินผ่านไปบนถนนสายหลักของนครใหญ่ที่สร้างจากต้นหญ้า หลังจากเดินมาได้เกือบครึ่งชั่วโมงผ่านแถวกระท่อมที่ไม่สิ้นสุดอินฟอร์ดูสหยุดเดินในที่สุดเบื้องหน้าประตูของหมู่กระท่อมไม่กี่หลังตั้งเรียงรายล้อมสนามขนาดเล็กทำจากผงหินปูนและแจ้งพวกเราว่านี่คือส่วนที่พักอันขัดสนของพวกเราเราผ่านเข้าไปและพบว่ากระท่อมจัดไว้สำหรับแต่ละคน กระท่อมนี้ดีเหนือกว่าที่เราเคยเห็นมาแต่ละหลังมีเตียงนอนที่สบายที่สุดทำจากหนังฟอกปูที่นอนด้วยใบหญ้าที่มีกลิ่นหอมอาหารจัดเตรียมไว้ให้เราพร้อมแล้วและทันทีที่เราทำความสะอาดเนื้อตัวจากน้ำที่นำมาตั้งไว้ให้เรียบร้อยในโถดินเผาหญิงสาวหน้าตาสวยงามนํำเนื้อย่างมาให้เราพร้อมข้าวโพดต้ม จัดอย่างประณีตบนจานไม้และมอบอาหารทั้งหมดให้เราด้วยการก้มคำนับอย่างเคารพเต็มที่เรากินและดื่มและขอให้นําเตียงทั้งหมดมาไว้ในกระท่อมเดียวกันเพื่อความระมัดระวัง่่มกลางรอยยิ้มของหญิงสาวที่น่ารักเราล้มตัวลงนอนอ่อนล้าไปหมดจากการเดินทางไกลเมื่อเราตื่นขึ้น พบว่าดวงอาทิตย์ขึ้นมาอยู่สูงบนท้องฟ้าและหญิงรับใช้ซึ่งไม่มีท่าทีกังวลกับการอายที่ไม่เป็นเรื่องยืนอยู่ในกระท่อมเรียบร้อยแล้วได้รับคำสั่งมาให้คอยรับใช้และช่วยพวกเราแต่งตัวช่วยแต่งตัวจริงๆกับตันกูดคำรามออกมาสำหรับคนที่มีเสื้อตัวเดียวกับรองเท้าบูทตอีกคู่ไม่ต้องใช้เวลามากมาย ผมอยากให้คุณขอกางเกงผมคืนมาในายพลควอเตอร์เมนข้าพเจ้าขอตามนั้นแต่ได้รับแจ้งว่าชิ้นส่วนศักดิ์สิทธิ์นี้ได้นำไปถวายกษัตริย์เรียบร้อยแล้วและกษัตริย์จะพบพวกเราก่อนเที่ยงหลังจากออกคำสั่งให้พวกหญิงสาวออกไปข้างนอกซึ่งทำให้พวกหล่อนแปลกใจและผิดหวังพอสมควร เราจัดการกับเนื้อตัวเราอย่างดีที่สุดเท่าที่โอกาสเปิดให้กัปตันกู๊ดจัดการโกนใบหน้าข้างขวาของเขาต่ออีกขณะที่ใบหน้าข้างซ้ายของเขาตอนนี้มีหนวดเคราวแบบแมวขึ้นจนทั่วเราบังคับเขาไม่ให้แต่ต้องมันเด็ดขาดส่วนพวกเราล้างหน้าอย่างดีแล้วหวีผมปล่อยผมสีเหลืองของเสื้อเฮนรี่ยาวเกือบถึงบ่าทำให้เขาดูเหมือนกับพวกเดนมาร์กโบราณมากยิ่งขึ้น ขณะที่ผมสีเทาของข้าพเจ้ายาวถึงหนึ่งนิ้วแทนที่จะเป็นครึ่งนิ้วโดวยปกติแล้วข้าพเจ้าปล่อยให้ยาวมากที่สุดแค่นั้นขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารและดูดกล้องยาสูบมีข่าวส่งมาถึงเราโดยผู้ที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าอินฟาดูสแจ้งว่ากษัตริย์ทวาราพร้อมที่จะพบพวกเราแล้วถ้าพวกเรายินดีมาพบ เราแจ้งตอบกลับไปว่าเราพอใจที่จะรอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงอีกหน่อยเรายังอ่อนเพลียจากการเดินทางและเหตุผลอื่นๆอีกหลายอย่างมันเป็นการดีเสมอที่จะติดต่อก,กับพวกที่ยังไม่เจริญโดยไม่รีบร้อนมากเกินไปพวกเขาอาจเข้าใจผิดว่ามารยาทที่ดีเป็นสิ่งร้ายกาจรุนแรงหรืออ่อนน้อมถ่อมตนแบบฆ่าทาต ถึงแม้ว่าเราจะค่อนข้างร้อนใจที่จะเข้าพบทวาลาเช่นเดียวกับที่ทวาลามีความร้อนใจในการพบพวกเราเรานั่งลงรอต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงใช้ช่วงเวลานั้นเตรียมของขวัญจากสมบัติอน้อยนิดของเราพอจะกล่าวได้คือปืนไรเฟิลวินเชสเตอร์ของเบนบูเยนกับลูกปัดจำนวนหนึ่งปืนไรเฟิลพร้อมกระสุนเราตั้งใจมอบให้กษัตริย์ ลูกปัดสำหรับเหล่าภรรยาและข้าราชสำนักเราได้มอบให้อินฟาดูสกับสครักกาไปจํานวนหนึ่งและพบว่าพวกเขาพอใจกับมันมากเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยหลังจากที่จัดก,การเสร็จพวกเราพร้อมอินฟาดูสนำทางออกไปยังที่เข้าเฝ้าอัมโบปาถือปืนไรเฟิลกับลูกปัดหลังจากเดินมาได้สองสามร้อยหลา พวกเรามาถึงแนวรัว้วคล้ายกับรั้วที่ล้อมกระท่อมพวกเราได้รับมอบให้เป็นที่พักเพียงแต่ใหญ่กว่า50เท่าล้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า6หรือ7เอเคอร์ตลอดรอบแนวกำแพงภายนอกเป็นแนวกระท่อมซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเหล่าพรรยากษัตริย์ตรงข้ามกับประตูกำแพงพอดีทางด้านไกลสุดของพื้นที่โลง่งเป็นกระท่อมหลังใหญ่มาก สร้างไว้สำหรับเป็นที่พำนักของกษัตริย์พื้นที่เหลืออยู่ทั้งหมดเป็นพื้นที่โลง่งนั่นอาจจะพูดได้ว่าเคยเป็นพื้นที่โลง่งถ้าไม่มีเหล่านักรบกองแล้วกองเล่าอยู่กันอย่างแน่นขนาดจนเต็มชุมนุมรวมกันอยู่นับจำนวนได้7จ็ดหรือ8 0 0พคนนักรบเหล่านี้ยืนนิ่งราวกับรูปปั้นขณะที่พวกเราผ่านไป และมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกกล่าวให้ใกล้เคียงกับภาพอันยิ่งใหญ่งดงามที่ออกมาจากพวกเขาจากการกระพือกระเพื่อมของขนนกประดับของเขาประกายแปรปราบจากคมหอกของเขาและจากโล่เหล็กหุ้มหนังวัวพื้นที่ว่างเบื้องหน้ากระท่อมหลังใหญ่ว่างเปล่าแต่ก่อนที่จะถึงมีม้านั่งวางอยู่หลายตัว พวกเรานั่งลงบนมา้านั่งสามตัวที่อินฟาดูสส่งสัญญาณบอกอัมโบปายืนอยู่เบื้องหลังพวกเราสำหรับอินฟาดูสไปยืนอยู่ตรงข้างประตูของกระท่อมดังนั้นพวกเรารออยู่10นาทีหรือมากกว่า่าำกลางความเงียบสนิทแต่ภายใต้จิตสำนึกบอกว่าพวกเราเป็นเป้าจากการจ้องมองอย่างขึงขังของสายตา8,000คู่เรากลับเป็นการขมขวั แต่พวกเราต้านรับไว้อย่างดีที่สุดในที่สุดประตูกระท่อมก็เปิดแล้วรูปร่างสูงใหญ่กับเสื้อคลุมหนังเสือสวยงามพาดอยู่บนไหล่ก้าวออกมาตามมาด้วยเด็กหนุ่มสักครักกาและร่างที่ปรากฏต่อสายตาพวกเราดูเหมือนลิงที่หนังเหี่ยวยน่นพันกายด้วยเสื้อคลุมขนสัตว์ร่างสูงใหญ่นั่งลงบนมานั่งสักครัก,กาไปยืนอยู่ข้างหลัง และลิงหนังเหี่ยวยน่นคลานสีขาไปยังร่มเงาของกระท่อมนั่งขัดสมาิลงกับพื้นยังคงมีแต่ความเงียบครั้นแล้วร่างสูงใหญ่ถอดเสื้อคลุมออกแล้วลุกขึ้นยืนอยู่เบื้องหน้าเราช่างน,น่ากลัวอย่างแท้จริงเป็นร่างของชายรูปร่างใหญ่โตหน้าตาน่าเกลียดอย่างที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาริมฝีปากหนะ้แบบพวกนิกโกร จมูกแบนมีลูกในตาสีดำเป็นประกายเพียงข้างเดียวส่วนอีกข้างมีแค่รูบนใบหน้ากิริยาท่าทางโหดร้ายทารุณและความต้องการทางเพศสูงเต็มพิกัดบนศีรษะขนาดใหญ่สวมเป็นสางา ด้วยขนนกกระจอกเทศสีขาวลำตัวสวมเสื้อเกลาะเหล็กถักเป็นประกายขนาดที่รอบเอวและเข่าข้างขวาประดับประดาตามปกติด้วยขนหางวัวสีขาวมือขวาถือหอกขนาดใหญ่รอบลำคอมีทองคําเส้นใหญ่บิดเป็นเกลียวติดอยู่บนหน้าผากสองประกายสลัวจากเพชรเม็ดใหญ่ยังไม่เจรไนย,ยังคงมีแต่ความเงียบแต่คงอีกไม่นานนัก ในมิช้าชายผู้ซึ่งเราเดาถูกว่าเป็นกษัตริย์ชูหอ,อกขนาดใหญ่ในมือทันใดนั้นหอ,อก8 0 0พันเล่มยกชูขึ้นเป็นการตอบรับและจาก8 0 0พันลำคอเปล่งเสียงพร้อมกันด้วยคำคาระวะผู้สูงสักด์คู่มสามครั้งซ้ำกันแต่ละครั้งแผ่นดินสะเทือนจากเสียงดังสนัน่นพอจะเปรียบเทียบได้กับเสียงต่ำสุดของฟ้าร้องจงนอบน้อมโอเหล่าปวงชน หวีดเสียงแหลมเล็กดูเหมือนจะมาจากร่างลิงที่นั่งหลบอยู่ในร่มนี่คือกษัตริย์นี่คือกษัตริย์ยตะเบงเสียงตอบจาก8 0 0พันลำคอจงนอบน้อมโอ้เหล่าปวงชนนี่คือกษัตริย์ฉับพลันความเงียบสงัดกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ช่างเงียบสงัดจริงๆไม่นานนักความเงียบก็ถูกทำลายทหารที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราคนหนึ่งทำโล่หล่นกระแทกพื้นหินปูนเสียงดังโกรกเกกทวาลาหันสายตาเย็นเหยียบไปทางต้นเสียงแกมานี่เขาเรียกเสียงเยือกเย็นชายหนุ่มร่างงามก้าวออกมาจากแถวแล้วมายืนอยู่เบื้องหน้าเขาโลของแกหรือที่หล่นไอสุนักงุ่มง่าม แกจะให้ข้าถูกตำหนิต่อหน้าของผู้แปลกหน้าจากดวงดาวหรือแกจะว่ายังไงเราเห็นชายผู้หน่าสงสารตัวซีดเผือกภายใต้ผิวสีดำมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญโอ้ลูกวัวของแม่โคโดำเขาตอบอย่างพึมพำนั่นเป็นเคราะหร้ายที่แกต้องชดใช้แกทำให้ข้าเป็นไอโง่เตรียมตัวตายได้แล้วข้าคือโคของกษัตริย์เสียงตอบเบาวิว สครักกาแผดสีหนฮานาจากกษัตริย์ให้ข้าเห็นฝีมือการใช้หอกของเจ้าหน่อยสิข้าไอสุนักงุ่มง่ามตัวนี้ให้ข้าหน่อยสครักกาก้าวออกมาข้างหน้าด้วยรอยยิ้มอันชั่วร้ายแล้วยกหอกขึ้นเหยื่อผู้เคอะร้ายใช้มือของเขาปิดตาเอาไว้ยืนนิ่งอยู่กับที่ขณะที่พวกเรานั่งตัวแข็งด้วยความตกใจหนึ่งสอง เขาขยับหอกแล้วพุ่งออกไปทันทีอ่าเข้าเป้าพอเหมาะปลายหอกทะลุออกทางด้านหลังของทหารประมาณหนึ่งฟุตเขาชูมือขึ้นอย่างสุดเหยียดแล้วร่วงลงนอนตายกับพื้นจากฝูงชนที่รายล้อมพวกเราอยู่มีเสียงคล้ายพืมพำมดังขึ้นดังขึ้นแล้วเงียบไปในที่สุดเรื่องเศร้าจบลงแล้ว ซากศพนอนอยู่ที่นั่นเรายัางไม่เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นการสำแดงอำนาจของกษัตริย์เซอร์เฮนรี่ผุดขึ้นยืนกล่าวคำสบทอย่างรุนแรงและรู้สึกได้ถึงกำลังที่เหนือกว่าจากความเงียบนั่งลงอีกครั้งแทงได้ดีมากกษัตริย์กล่าวขึ้นเอามันออกไปชายสี่คนก้าวออกมาจากแถวยกร่างชายที่ถูกสังหารหิ้วออกไปกรบลอยเลือดเสีย กลบให้หมดวีดเสียงแหลมเล็กดังมาจากร่างที่คล้ายลิงกษัตริย์ได้กล่าววาจาแล้วคำพิภากษาของกษัตริย์ปฏิบัติเสร็จแล้วครั้นแล้วหญิงสาวเดินออกมาจากข้างหลังกระท่อมแบกโถบรรจุผงปูนหวานลงไปบนรอยเปื้อนสีแดงลบไปจนมองไม่เห็นเซอร์เฮนรี่ขณะนั้นพรุ่งพร่านเดือดดาลต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ที่จริงแล้วเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เขาสงบลงนั่งลงเธอเพื่อเห็นแก่สวรรค์ข้าพเจ้ากระซิบชีวิตพวกเราขึ้นอยู่กับสิ่งน,นี้เขายอมจำนวนและสงบนิ่งต่อไปทวารานั่งนิ่งเงียบจนร่องรอยจากเรื่องเศร้าถูกกำจัดออกไปหมดแล้วจึงหันมาหาพวกเราคนขาวเขากล่าวผู้มายังดินแดนนี้จากที่แห่งใดข้าไม่รู้ ด้วยเหตุผลใดข้าไม่รู้สวัสดีสวัสดีสวสดทวารลากษัตริย์แห่งดินแดนกูกัวานาข้าพเจ้าตอบคนขาวมาจากแห่งใดและมาหาอะไรเรามาจากดวงดาวไม่ต้องถามว่ามาอย่างไรเรามาเพื่อเยี่ยมดินแดนนี้ท่านมาจากแดนไกลเพื่อเยี่ยมเยือนดินแดนเล็กไร้ค่า และเจ้านั่นมากับท่านด้วยหรือชี้ไปที่อัมโบปามันมาจากดวงดาวด้วยเหมือนกันหรือใช่อย่างนั้นมีคนสีผิวแบบเดียวกับท่านอยู่บนสวรรค์เบื้องบนแต่อย่าถามว่าอยู่สูงแค่ไหนเลยกษัตริย์ทธธวาราเจ้าพูดจาโอ้อาเลือเกินคนของดวงดาวทวาราตอบด้วยน้ำเสียงที่ข้าพเจ้าไม่อยากได้ยิน อย่าลืมว่าดวงดาวอยู่ไกลมากและเจ้าอยู่ที่นี่จะเป็นอย่างไรถ้าข้าจัดการกับเจ้าเหมือนกับคนที่เพิ่งถูกหามออกไปข้าพเจ้าหวัวเราะออกมาเสียงดังถึงแม้ในใจจะสั่นน้อยๆโอ้กษัตริย์ข้าพเจ้าพูดโปรดระวังเดินบนหินร้อนต้องระมัดระวังมิฉะนั้นมันจะไหม้เท้าของท่านจับหอบที่ด้ามมันจะได้ไม่บาดมือ สัมผัสแม้ผมเพียงเส้นเดียวบนหัวของเราหายนะจะบังเกิดกับท่านพวกนั้นไม่ได้บอกท่านหรอกหรือชี้มือไปที่อินฟาดูสและสักครักกาปีศาจน้อยชั่วร้ายกำลังง่วงอยู่กับการทำความสะอาดเลือดของทหารออกจากหอกบอกกับท่านว่าเราเป็นคนเช่นใดท่านเคยเห็นผู้ใดเหมือนพวกเราบ้างและข้าพเจ้าชี้ไปที่กับตันกูดค่อนข้างแน่ใจว่า เขาไม่เคยเห็นใครมาก่อนที่จะเหมือนกับกัปตันกู๊ดอย่างที่เขาปรากฏตัวในตอนนั้นแม้แต่นิดเดียวเป็นความจริงข้าไม่เคยเห็นกษัตริย์กล่าวขึ้นพร้อมกับมองสำรวจกัปตันกูดพวกเขาไม่ได้บอกท่านหรือว่าเราสามารถฆ่าให้ตายได้แม้จะอยู่ห่างไกลข้าพเจ้ากล่าวต่อพวกเขาบอกข้าแล้วแต่ข้าไม่เชื่อพวกมันให้ข้าได้เห็นว่าท่านฆ่าได้ ข้าคนของข้าสักคนที่ยืนอยู่ตรงโน้นพร้อมกับชี้มือไปทางด้านตรงข้ามหมู่บ้านแล้วข้าจะเชื่อไม่ได้ข้าพเจ้าตอบเราไม่หลั่งเลือดผู้ใดนอกจากการลงโทษแต่ถ้าท่านต้องการเห็นให้คนของท่านไล่ต้นวัวเข้ามาทางประตูหมู่บ้านและก่อนที่มันจะวิ่งได้29ข้าจะฆ่ามันให้ตายไม่กษัตริย์หัวเราะฆ่าคนแล้วข้าจะเชื่อดี โอกษัตริย์เป็นไปตามนั้นข้าพเจ้าตอบอย่างยินชาท่านเดินผ่านที่โล่งว่างและก่อนที่ท่านจะย่างเท้าถึงประตูท่านได้ตายแน่หรือถ้าท่านไม่ไปส่งลูกชายของท่านสักรักกาไปแทนผู้ซึ่งขณะนั้นข้าพเจ้ามีความพอใจเป็นอย่างมากที่จะยิงเขาพอได้ยินคำแนะนำนี้สักรักการ้องหวยหวนอย่างลืมตัวแล้วถลาหลบเข้าไปในกระท่อม ทวาลาน้านิ่งวางท่าสงา่าคำแนะนำไม่สบอารมณ์เขาไปไล่ต้อนลูกวัวเข้ามาเขากล่าวชายสองคนออกไปอีกครั้งวิ่งไปอย่างรวดเร็วตอนนี้เซอร์เฮนรี่ข้าพเจ้าพูดคุณเป็นคนยิงผมต้องการแสดงให้พวกร้ายกาศเหล่านี้เห็นว่าผมไม่ได้เป็นผู้วิเศษเพียงคนเดียวในกลุ่มเซอร์เฮนรี่เห็นด้วยถือปืนไรเฟิลเตรียมพร้อม ผมหวังว่าจะยิงถูกเขากล่าวเสียงครวญคุณต้องยิงให้ถูกข้าพเจ้าตอบถ้าคุณยิงกระสุนนัดแรกพลาดยิงซ้ำนัดที่สองใส่มันเลยเหล็งที่ระยะ150หลาและรอมันหันด้านกว้างให้เงียบกันไปชั่วครู่จนกระทั่งในไม่ช้าเราเห็นวัววิ่งตรงมายัางประตูหมู่บ้าน มันวิ่งผ่านประตูมาและเมื่อเห็นฝูงชนจำนวนมากมันหยุดอย่างงุนงงหันหลังกลับแล้วร้องเสียงดังตอนนี้ได้เวลาแล้วข้าพเจ้ากระซิบปืนไลเฟิลและเปิดกระสุนออกไปเปรี่ยงพรักเจ้าวัวตัวนั้นล้มไงายหลังฟาดพื้นยิ่งถูกแถวชายโครงลูกกระสุนหัวบานทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เสียงร้องอย่างตกใจดังออกมาจากกลุ่มคนนับพันข้าพเจ้าหันหลังกลับอย่างเยือกเย็นข้าโกหกหรือเปล่าโอ้กษัตริย์ไม่คนขาวมันเป็นความจริงเป็นคำตอบที่แฝงความน่ากลัวจงฟังทวาราข้าพเจ้ากล่าวต่อท่านได้เห็นแล้วตอนนี้คงรู้แล้วว่าเรามาอย่างสันติไม่ได้มารบ ดูนี่และข้าพเจ้าชูปืนไรเฟิลวินเชสเตอร์ขึ้นนี่คือท่อวิเศษซึ่งท่านสามารถใช้สังหารได้เหมือนกับที่ข้าทำเพียงแต่ข้าใส่คำสาปเอาไว้ไม่ให้ใช้สิ่งนี้ฆ่าคนถ้าท่านชี้สิ่งนี้ไปที่คนมันจะสังหารท่านอยู่กับที่ข้าจะแสดงให้ดูออกคำสั่งให้ทหารถอยไป49ปักด้ามหอกไว้กับพื้น หันด้านข้างของใบหอกมาทางเราไม่กี่วินาทีคำสั่งได้รับการปฏิบัติเรียบร้อยคอยดูข้าจะหักใบหอกโน,น้นเล็งอย่างระมัดระวังแล้วข้าพเจ้ายิงออกไปลูกกระสุนกระทบใบหอกแตกออกไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยเสียงร้องด้วยความตกใจดังขึ้นอีกครั้งเอาละทวาราเราขอมอบท่อวิเศษนี้ให้แด่ท่าน และต่อไปข้าจะสอนวิธีใช้แก่ท่านแต่จงระวังถ้าท่านใช้สิ่งวิเศษจากดวงดาวทำร้ายมนุษย์โลกข้าพเจ้าส่งปืนไรเฟิลให้เขากษัตริย์ตอบรับอย่างระมัดระวังแล้ววางลงเท,เท้าของเขาขณะเดียวกันข้าพเจ้าสังเกตเห็นร่างที่คล้ายลิงหนังเหี่ยวยน่นคลืบคลานออกมาจากร่มเงากระท่อมมันคืบคลานมาโดยใช้มือและเท้า แต่เมื่อมาถึงยังที่นั่งกษัตริย์มันลุกขึ้นยืนบนเท้าทั้งสองของมันเหวี่ยงผ้าคลุมขนสัตว์ออกจากใบหน้าเผยให้เห็นใบหน้าสุดจะประหลาดหน้าขนลุกของมันเห็นได้ว่าเป็นใบหน้าของหญิงที่อายุมากๆแล้วใบหน้านั้นหดเล็กลงเหลือไม่โตกว่าเด็กอายุหนึ่งขวบแต่มีรอยเหี่ยวย่นลึกสีเหลืองอยู่มากมายส่วนหนึ่งของรอยเหี่ยวย่นแยกออกเป็นร่องลึก แสดงให้เห็นว่าเป็นปากใต้ลงมาคางจนยื่นออกมาไม่มีสิ่งที่พอจะบอกได้ว่าเป็นจมูกที่จริงแล้วใบหน้านี้คงจะเป็นหน้าของซากศพตากแห้งถ้าไม่มีดวงตาดํำคู่โตมีประกายโชดช่วงและแววของความชานฉลาดวาววับอยู่ใต้ขนคิ้วขาวราวหิมะกะโหลกสีหนังเป็นปุ่มยื่นออกมาเหมือนกับอัญ,ญมณีในตู้เก็บซากศพ โดยเฉพาะส่วนหัวล้านเตียนเกี้ยงมีสีเหลืองขณะที่หนังหัวเหี่ยวย่นเคลื่อนไหวและหดตัวดูคล้ายแม่เบีย้ยของงูเห่าร่างที่มีใบหน้าสุดเสนจะน่ากลัวช่างเป็นใบหน้าที่น่าหวาดกลัวมากจริงๆเพราะว่ากระแสเย็นเฉียบของความกลัวแผดซ่านไปทั่วกายเรา ขณะที่จ้องมองมันตัวแข็งไปชั่วขณะทันใดนั้นมันยื่นอุ้งมือที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกกับเล็บที่ยาวเกือบหนึ่งนิ้ววางลงบนไหล่ของทวารลากษัตร์ิยเริ่มต้นพูดด้วยเสียงแหลมเล็กแสบหูจงฟังโอกษัตร์ิยจงฟังโอเหล่านักรบจงฟังโอขุนเขาและแผ่นดินและแม่น้ำ ทินทานของชนชาวกุกวานาจงฟังโอท้องฟ้าและดวงอาทิตย์โอฝนและพายุและหมอกจงฟังโอชายและหญิงโอเด็กหนุ่มและเด็กสาวและโอทารกที่ยังไม่เกิดของพวกเจ้าจงฟังสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายต้องตายจงฟังสิ่งที่ตายแล้วจะกลับมีชีวิตอีกแล้วตายอีกจงฟัง ดวงวิญญาณแห่งชีวิตอยู่ในกายข้าและข้าขอพยากรข้าขอพยากรข้าขอพยากรถ้อยคำเงียบหายไปด้วยเสียงคร่ำครวญเบาๆความหวาดกลัวเหมือนกับเข้าไปจับอยู่ในใจของผู้ที่ได้ยินเสียงของมันทุกคนรวมทั้งพวกเราด้วยยิงชารานี้น่ากลัวเหลือเกินเลือดเลือดเลือดแม่น้ำเลือด เลือดเต็มไปหมดทุกแห่งข้าเห็นมันข้าได้กลิ่นมันข้าได้ลิ้มรสมันมันเค็มเหมือนเกลือไหลแดนฉานไปเหนือพื้นหลั่งลงมาเหมือนฝนจากฟากฟ้าเท้าย่ำไปเท้าย่ำไปเท้าย่ำไปก้าวย่างของคนขาวผู้มาจากแดนไกลมันสั่นสะเทือนแผ่นดิน พื้นแผ่นดินสั่นไหวเบื้องหน้าเจ้านายของเธอเลือดคือสิ่งดีสีแดงของเลือดสว่างสวยไม่มีกลิ่นของสิ่งใดเหมือนกับกลิ่นของเลือดที่หลั่งออกมาใหม่ๆเหล่าสิงโตจะได้ดื่มเลียและคำรามเหล่าแร้งจะไซปีกอยู่ในขาวเลือดพร้อมกรีดร้องอย่างร่าเริงข้าแก่แล้วข้าแก่แล้ว ข้าเห็นเลือดมามากมายฮ่าฮ <interfere> แต่ข้าจะได้เห็นอีกมากก่อนตายและได้ร่วมรื่นเริงข้าอายุมากเท่าไหร่แล้วเจ้าลองคิดดูพ่อพวกเจ้ารู้จักข้าและพ่อของพวกเขาก็รู้จักข้าและพวกพ่อของพ่อของพ่อพวกเขาข้าเคยเห็นคนขาว และรู้ความปรัถนาของเขาข้าอายุมากแล้วแต่คุ้นเขาอายุมากกว่าข้าใครสร้างถนนใหญ่บอกข้าสิใครวาดรูปบนหินผนังถ้ำบอกข้าสิใครก่อตั้งสามผู้นิ่งเงียบที่จ้องมองข้ามหลุมใหญ่บอกข้าสิแล้วนางชี้ไปยังภูเขาสูงชันสลูกซึ่งเราสังเกตเห็นเมื่อคืนที่ผ่านมา พวกเจ้าไม่รู้แต่ข้ารู้เป็นคนขาวที่มาอยู่ก่อนหน้าพวกเจ้ามาและพวกมันจะมากันอีกเมื่อพวกเจ้าไม่มาแล้วพวกมันจะเข่นฆ่าและจะทำลายล้างพวกเจ้าใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วพวกมันมาหาอะไรกันพวกผิวขาวพวกหน้าเกรงขามผู้รอบรู้เวทมนตร์วิเศษและความรู้ทั้งปวง ผู้เข้มแข็งและไม่ท้อถอยหินมีประกายสุกใสบนหน้าผากของท่านคืออะไรโอกษัตริย์ใครเป็นผู้สร้างเสื้อเกราะเหล็กที่อยู่บนอกของท่านพวกเจ้าไม่รู้แต่ข้ารู้ข้าผู้แก่เท่าข้าผู้ชานฉลาดข้าผู้เป็นหมอหมดทันใดนั้นมันหันหัวที่ล้านเตียนเหมือนแรงมาทางพวกเรา พวกเจ้ามาหาอะไรกันคนขาวของดวงดาวใช่หรือคนของดวงดาวพวกเจ้ามาตามหาคนสาบสูญพวกเจ้าจะไม่พบมันที่นี่หรอกมันไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่มีคนขาวย่างเท้ามาดินแดนนี้นานมากแล้วนอกจากครั้งเดียวแต่มันกลับไปแล้วพร้อมกับความตายพวกเจ้ามาหาหินใสสวยข้ารู้ ข้ารู้พวกเจ้าจะได้พบมันเมื่อเลือดที่หลังนองเหือดแห้งไปหมดแล้วแต่พวกเจ้าจะมีโอกาสได้กลับคืนไปยังดินแดนที่เจ้ามาหรือตายอยู่กับข้าฮ่าฮ่าฮ่และเจ้าผู้มีผิวสีดำและท่าทางหญิงพยอง มันชี้นิ้วที่มีแต่กระดูกไปยังอัมโบปาเจ้าเป็นใครและเจ้าปรารถนามาหาสิ่งใดไม่ใช่หินใสสวยไม่ใช่โลหะสีเหลืองส่องสว่างสิ่งเหล่านี้เจ้ามอบให้คนขาวผู้มาจากดวงดาวข้าคิดว่าข้ารู้จักเจ้าข้าคิดว่าข้าได้กรีดของขาวเลือดจากหัวใจเจ้าปลดผ้าพันกายของเจ้าออก ถึงตอนนี้ร่างของสัตว์สุดประหลาดสั่นสะท้านไปทั้งตัวและฟุบลงกับพื้นน้ำลายฟูมปากแบบอาการของคนที่ชักจากโรคลมบ้าหมูและถูกหามเข้าไปในกระท่อมกษัตริย์ลุกขึ้นสั่นสะท้านไปทั้งตัวแล้วยกมือโบกไปมาโดยทันทีกองทหารทยอยกันถอยออกไปและในเวลาเพียงสิบนาทีเหลือเพียงพวกเรา กษัตริย์และผู้ใกล้ชิดจำนวนหนึ่งพื้นที่กว้างขวางกลับเป็นที่ว่างเปล่าคนขาวเขาพูดขึ้นข้ารู้สึกวูบขึ้นมาในใจที่จะฆ่าพวกเจ้ากากูลพูดถ้อยคำแปลกๆเจ้าจะว่าอย่างใดข้าพเจ้าหัวเราะโปรดระวังโอกษัตริย์พวกเราไม่ใช่จะฆ่าได้ง่ายๆท่านได้เห็นชะตากรรมของวัวตัวน,นั้นแล้วท่านอยากจะเป็นแบบมันด้วยหรือ กษัตริย์หน้าบึ้งตึงไม่เป็นการสมควรที่ข่มขู่กษัตริย์เราไม่ได้ขู่เราพูดแต่ความจริงถ้าพยายามจะฆ่าพวกเราโอกษัตริย์ท่านจะได้เรียนรู้จอมโหดร้ายยกมือกุมหน้าผากพร้อมกับคลุ่นคิดไปอย่างสันติเขาพูดขึ้นในที่สุดคืนนี้จะมีงานเต้นฉลองครั้งสำคัญเชิญพวกท่านมาร่วมงานไม่ต้องกลัวว่าข้าจะวางกับดักท่านพรุ่งนี้ ข้าถึงจะคิดว่าจะทำอย่างไรดีมากโอกษัตร์ข้าพระเจ้าตอบทำเป็นไม่แยแสและพร้อมกับอินฟาดูสพวกเราลุกขึ้นเดินกลับไปที่พักของเราบทที่9ก็จบไปแล้วนะคะหากใครชอบหรือมีคำแนะนำคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปยังไงฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง APK ตตำนานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป สวัสดีค่ะ